ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเล็กซี่หายไปไหนคะเห็นบอกว่าจะมาถกเถียงกับดิฉันในเรื่องของตับนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้อุ๊ยหานางไม่เจอนางไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอนางในรายการแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ในรายการเปิดปากคนดังคุณต้องห้ามพลาดเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้โดยตรงเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามบทการไปเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลร่างกายภายในค่ะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆและอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนะคะแล้วลืมเขาไม่ได้เลยต้องดูแลและใส่ใจมากๆนั่นคือตับนั่นเองวันนี้เราพูดคุยนะคะกับกรรมการผู้จัดการบริษัทนะคะต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ธรรมดาอย่างไรวันนี้เราถอดรหัสกันขอต้อนรับนะคะกรรมการผู้จัดการคนเก่งนะคะคุณพลอยตีจุธานะคะสวงท่าไม้ค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี้ยเปิดรายการเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยเถียงกันว่าอวัยวะที่ใหญ่ของร่างกายและสำคัญมากๆนั่นคือตับจริงไหมคะจริงค่ะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนนึงที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเราไม่ค่อยจะเจออาหารเสริมที่เกี่ยวกับตับเท่าไหร่อย่างคุณพลอยเนี่ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้คะค่ะจริงๆต้องบอกว่าพลอยอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่แล้วเราก็มองเห็นว่าทำไมนะอวัยวะเนี่ยที่สำคัญจริงๆไม่แพ้กับหัวใจเลยแต่ว่าทำไมไม่ค่อยเห็นมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โฟกัสถ้าบอกพวกนมพวกไตอะไรอย่างงี้ก็คือมันจะมีเยอะอยู่แล้วค่ะนะคะก็เลยมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับตับนี่มีการลงงานวิจัยอะไรไงบ้างไหมคะคือมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกที่มาของแบรนด์ก่อนเนาะเพราะว่าจุดเริ่มต้นจากบริษัทเราเนี่ยชื่อลิฟพลัสเนี่ยมันมาจากด้วยความตั้งใจของเราคำว่าลิฟเนี่ยมันจะมาจากในส่วนของยุโรปที่เราต้องการให้ทางคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าของเราเนี่ยทานแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่กับลูกหลานได้ยาวนานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของตัวแบรนด์เราพอดีซึ่งก็มาจากลิเวอร์แล้วเราก็เจาะไปตรงนั้นนะคะซึ่งเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างได้ง่ายๆทุกวันนี้โรคตับเนี่ยเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตในลำดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆแต่เนี่ยรู้แต่เราไม่รู้ว่าวิธีการรักษาอย่างไรเพราะคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่เป็นรักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้หรือว่าจากไปโดยวัยอันรวดเร็วอ่ะนะคะวิธีการดูแลเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยว่าหลายๆคนไม่รู้วันนี้เราจะมาโฟกัสกันนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าภายใต้แบรนด์ลิฟเรียกว่าลิฟพลัสนะคะนี่คือต้องบอกว่าตอนนี้กระแสดีมากๆในโซเชียลพูดถึงเยอะมากๆถามถึงที่บริษัทเลยค่ะว่าเขาดูแลทำเกี่ยวกับตับโดยเฉพาะเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดพอเริ่มอายุมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับพอคุณเป็นแล้วเนี่ยอาการมันจะมาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแน่นท้องอืดใช้ชีวิตลำบากนอนไม่หลับทำงานไม่ได้แล้วพอไปพบหมอก็ได้คำตอบมาว่าคุณไปลดน้ำหนักไม่มียาทานไม่มียารักษาคือทุกครั้งถ้าจะสังเกตง่ายๆเล็กจำได้ไหมครับว่าเวลาที่เราไปตรวจร่างกายถ้าใครที่มีน้ำหนักตัวที่มากกว่าอย่างนี้ไปตรวจอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกเลยว่ามีไขมันในตับนะแล้วก็น้ำตาลในเลือดเยอะนะอะไรเงี้ยมันเป็นบอกอ๋อแล้วบอกว่าทำยังไงคะบอกก็ลดน้ำหนักไงก็แค่นั้นเองจริงๆใช่ค่ะจริงๆพออายุมากขึ้นเนาะระบบเผาผลาญเราลดลงแล้วก็เราก็จะมีโรคหลักๆคือเราเรียกกันเป็นโรคชุดละกันว่ามันก็จะมีความดันเบาหวานหัวใจความดันกลัวอยู่มาเป็นชุดแล้วถ้าหนักไปกว่านั้นคือมะเร็งอันนี้เขาเรียกว่าขั้นพิเศษแต่เคยได้ยินนะเกี่ยวกับมะเร็งตับอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็คิดว่าคนที่เป็นมะเร็งตับเกิดจากคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้จริงไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอีกพาร์ทใหญ่ที่ไม่ใช่คนที่ดื่มเหล้าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราแค่พฤติกรรมการทานของเราที่ทานปกติ
เช่นพวกอาหารทั่วๆไปของอร่อยทั้งหลายของหวานของมันของทอดหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องดื่มที่เราดื่มกันทุกวันเช่นชาโอนตินกาแฟที่มีส่วนผสมของครีมเทียมน้ำตาลอะไรต่างๆแล้วด้วยพอวัยเราอายุมากขึ้นเนี้ยค่ะระบบเผาผลาญมันลดลงระบบในร่างกายมันก็ทำงานได้ไม่ดีมันก็เกิดการสะสมแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่คนที่ดื่มอย่างเดียวการดื่มเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเสื่อมเร็วแต่ว่าการที่ไม่ดื่มถามว่ามันเป็นไหมเป็นค่ะเพราะว่ายังไขมันพอกตับนี่ชะล่าใจไม่ได้เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้บางคนก็จะมีไม่แสดงอาการพอรู้ตัวอีกทีนึงก็กลายเป็นตับแข็งละแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งกลัวนะต้องบอกแบบนี้ว่าการที่ไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนะคะฟังแล้ววันนี้เรามีทางออกมีตัวช่วยมีสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มทำผลิตภัณฑ์เริ่มสร้างแบรนด์เนี่ยทำไมถึงสนใจในเรื่องเกี่ยวกับตับล่ะคะคืออย่างที่แจ้งไปตอนแรกเนาะเพราะว่าคือด้วยเรื่องโรคตับเป็นปัจจัยที่คนเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆแล้วมันไม่มียารักษาพอคุณไปหาหมอหมอก็จะบอกแค่ว่าไม่มียารักษาให้ไปลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ดื่มก็บอกว่าก็หยุดดื่มหยุดสูบบุหรี่อะไรพวกนี้พอตอนที่เราสร้างแบรนด์เราคิดไหมว่าพอเราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างพูดง่ายไม่เหมือนกับคนที่แบบทำผิวทำหน้าทำเซรั่มทำหน้าอย่างนั้นคือบางทีสกินแคร์มันตอบโจทย์พอฟังปุ๊บมันเข้าใจแต่ก็ยังมีหลายคนที่อุ๊ยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องรักษาตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเรามองเห็นแค่ว่า เราอยากจะช่วยคนในกลุ่มนี้ได้ยังไงเพราะว่าคือหนึ่งไม่มียารักษาเลยแล้วคือมันไม่มีทางออกสำหรับคนที่พอเป็นแล้วเนี่ยเขาจะหาทางออกยังไงในเมื่อพอเป็นแล้วอย่างคนดื่มก็ไม่อยากหยุดดื่ม อย่างคนสูงอายุที่ให้ไปออกกำลังกายบางทีก็มีปัจจัยส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกของร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่อายุมากขึ้น อะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยคือถ้าเรามาหันใส่ใจในแบบต้องออกกำลังกายแบบจริงจังบางทีพูดง่ายมีคนทำได้แล้วคนทำไม่ได้ไแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องตับแต่ถ้าเมืองนอกค่ะผู้ชมขาถ้าคุณไปทัวร์หรือไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยบอกคุณเลยว่ามีบำรุงตับมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบำรุงตับซื้อไหมในราคาเซตเป็นชุดแม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นชุดเลยเซตละหลายหมื่นบาท อันนี้คือราคาที่จับต้องไม่ได้คือคนอยากดูแลตับแต่เขาไม่ถึง อันนี้คือเรื่องจริงด้วยไหมคะจริงค่ะเห็นไหมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากดูแลตับแต่ไม่มีเงินในการดูแลรวมไปถึงไม่มีตัวช่วยที่ดูแลตับโดยตรงทางบริษัทก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วผู้เชี่ยวชาญในบริษัทเขามีการระดมความคิดหรือดูแลยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าด้วยพอเราเจอปัญหาพบปัญหาแล้วเราต้องการผลิตภัณฑ์นึงที่มาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเราก็พูดคุยกันเนาะแล้วก็มีการทำวิจัยออกมานะคะด้วยในการวิจัยเนี่ยก็แผนผ่านแลบที่ทางยุโรปนะคะออกมาแล้วก็สารสกัดของเราเนี่ยก็คือจะถ้าในทางต่างประเทศเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทุกตัวเห็นผลแล้วก็เสริมประสิทธิภาพในภาพรวมด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะตับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอตับมีปัญหาแล้วระบบอื่นๆข้างเคียงมันก็รวมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายหรือระบบที่เกี่ยวข้องเช่นระบบน้ำดีเป็นต้นดังนั้นเนี่ยสารพันธุ์ของเราก็จะถูกคิดค้นวิจัยมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้แล้วโฟกัสให้มันทำงานร่วมกันแล้วก็เห็นผลอย่างแท้จริงโอ้อันนี้คือจริงคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ว่าตับเนี่ยเขามีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลน้ำดีและน้ำดีเนี่ยนะไม่ถูกขับออกไปเป็นในรูปแบบของอุจจาระถูกไหมคะแล้วเราดูเลยว่าอุจจาระของเราสีอะไรถ้าอุจจาระสีเปลี่ยนเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องของตับแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะเห็นไหมคนต้องใส่ใจนะคือจริงๆเนี่ยขออนุญาตถามดีกว่าอย่างลิฟทัสอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับช่วงวัยไหนอย่างเช่นเด็กทานได้ไหมหรือว่าต้องเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยคนทำงานอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าหลักๆเราจะโฟกัสไปในกลุ่มของ40อัพนะเป็นผู้สูงอายุทีนี้ถามว่าคนดื่มที่ไม่ใช่ในวัยนั้นก็ทานได้เหมือนกันในกรณีที่มีปัญหาเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราดื่มอันเนี้ยเฉพาะตรงจุดเพราะว่ามันมีปัญหาที่ตับแน่นอนแต่คนที่ไม่ได้ดื่มแต่มีปัญหาก็คืออย่างเช่นในช่วงของกลุ่มคนที่เป็นอายุอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือพอเริ่มอายุมากขึ้นระบบอะไรต่างๆก็จะทำงานได้ไม่ดีหนูขออนุญาตถามเป็นสิ่งที่อยากถามส่วนตัวเลยดีกว่าสมมติว่าบางคน20กว่าอย่างเงี้ยเราสามารถจะตรวจเช็ครู้ล่วงหน้าได้ไหมคะว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตับหรือว่าต้องอายุ40ขึ้นไปเลยถึงจะรู้อะไรเงี้ยค่ะตรวจได้ค่ะก็คือจริงๆคือในการตรวจสุขภาพ
คือตรวจสุขภาพทั่วไปที่โรงพยาบาลนะเขาไม่ได้ครอบคลุมแต่เราจะมีวิธีการที่เราสามารถแจ้งเขาได้ว่าโอเคเราอยากเช็คเรื่องตับก็แจ้งเลยว่าอยากตรวจสุขภาพตับโดยตรงค่ะอันนั้นก็คือจะเป็นการเจาะเลือดเนาะแล้วก็ดูในเรื่องของค่าตับถ้าค่าตับเริ่มสูงแสดงว่าตับเริ่มอักเสบแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีตับอักเสบเราสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนค่ะอันนั้นก็คือจะดูเฉพาะเจาะจงในระบบของทางเดินอาหารแล้วก็มีตับอยู่ด้วยอันนั้นก็จะรู้ว่ามีปริมาณไขมันเยอะน้อยแค่ไหนเราต้องรีบดูแลคือเราก็ไม่เคยตรวจเกี่ยวกับตับเพราะว่าเราคิดว่าอายุเรายังน้อยนี่ไงความคิดของคนไทยเป็นแบบนี้จริงๆร้อยคนจะมีใครกล้าเดินเข้าไปตรวจตับสักคนหนึ่ง 1% กับการเดินเข้าไปตรวจตับถูกไหมแต่ว่าส่งสัญญาณมาอีกทีนึงรู้เลยว่าคุณป่วยตับอักเสบเป็นมะเร็งตับเป็นแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ต้องดูแลตั้งแต่วันนี้อันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชมอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเกี่ยวกับตับหรือเปล่าคุณต้องดูแลตัวเองก่อนเลยนะคะขออนุญาตถามอย่างนี้ดีกว่าอย่างฟีดแบคสำหรับลูกค้าที่ได้มีการรับประทานในผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเราฟีดแบคกลับมาเป็นไงบ้างคะโอ้โหดีมากเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเลยที่ต่างจากแบรนด์อื่นเนาะคือ 90% ของลูกค้าที่ทานไปเห็นผลภายใน 7-14 วันแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเกิดได้มีการเข้าไปดูในเรื่องของเพจของเราเนาะติดตามในเรื่องของทางหน้าเพจหรือเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นรีวิวลูกค้าที่ทานจริงเยอะแบบเรียกว่าเยอะที่สุดก็ได้เพราะว่าเราคือพอลูกค้าเขาได้ผลนะคะแล้วเราติดต่อไปสอบถามเลยอ่ะเขาก็ยินดีที่ใช้ฟีดแบคตรงนั้นมาโดยที่เราไม่ได้จ้างหรือว่าไม่ได้มีอย่างนี้มีลูกค้าที่แบบเฮ้ยบางคนพอรู้ตัวว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับตับละพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะแนะนำอย่างที่คุณพลบอกแต่ตอนแรกว่าคุณออกกำลังกายนะแล้วพอกลับไปหาหมอเนี่ยดีขึ้นจนแพทย์ตกใจอย่างนี้มีไหมครับมีค่ะหลายเคสเลยแล้วคุณหมอก็ถามจริงคุณหมอก็ถามว่าคุณไปทำอะไรมาบางคนก็ยินดีที่จะบอกแต่บางคนก็กลัวคุณหมอดุเพราะว่าสมัยนี้อาหารเสริมบางทีไปทานอะไรมาก็ไม่รู้คุณหมอก็จะห้ามแต่ว่าของคือที่ลูกค้าแชร์บอกว่าเขาก็เอากล่องให้ดูเลยคุณหมอว่าดีมันมีแบบสารที่แบบสกัดมันโอเคมันช่วยดูแลได้คุณหมอก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ทำให้สุขภาพของคนไข้เขาแย่ลงแล้วก็ทำให้ชีวิตความอยู่ก็ดีขึ้นนะคะคุณพลอยมีเคสไหนที่พอจะแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบบ้างว่าโอ้แต่ละเคสแตกต่างกันเคสไหนที่เราจะบอกได้บ้างเยอะเลยค่ะจริงเดี๋ยวพลอยขอบอกเป็นตามลักษณะของโรคกันอย่างเช่นและเยอะมากๆเลยก็คือจะเป็นของลูกค้าที่เข้ามาแล้วมีอาการอย่างเช่นท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดแล้วก็เจ็บจนกระทั่งทำงานไม่ได้พอทานเข้าไปสักประมาณจริงๆ7วันเขาจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าการท้องอืดเขาดีขึ้นเขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีอันนี้เคสที่แบบประทับใจพลอยเลยคือเขาเป็นคนขับรถคนขับรถบรรทุกก็ขับรถบรรทุกก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดื่มอ่ะเอาง่ายๆโอ้ะดื่มอ่ะค่ะแล้วก็มีเขามีปัญหาเรื่องตับอักเสบอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยปัญหาของเขาคือทำงานไม่ได้เป็นตามเวลาทำงานกลางคืนแล้วปัญหาพอปัญหามันมากขึ้นเนี้ยค่ะทำให้เขานอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับแล้วพอตื่นมาจำเป็นต้องทำงานไม่ได้ขับรถไม่ได้จะวูบจะเข้าข้างทางบ่อยๆแล้วเขาก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์เราไปทานพอไปทานปุ๊บเนี่ยเขาทานรู้สึกจะเป็นถ้าใครจะไม่ผิดประมาณ 3-4 กล่องก็ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเขาให้ฟีดแบ็กมาเลยบอกว่าโหผมทำงานได้แบบดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นผมแบบคงวูบไปหลายทีแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยพอเราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเราไปต่อยอดทำให้อีกหลายชีวิตที่เขามีสุขภาพดีขึ้นค่ะเป็นฟีดแบ็กกับอาหารเรายังไงบ้างคะก็มีเสียงชื่นชมมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคือส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุก็จะบอกว่าได้ดีใจที่ทำให้เขาแบบชีวิตดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นได้มีชีวิตอยู่กับลูกกับหลานในยาวนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนภรรยาก็ให้ฟีดแบ็กมาสามีเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ฟีดแบ็กมาประมาณว่าก็ใกล้จะไปแล้วนะดูอาการก็รุนแรงมากเลยอยู่ดีวันดีเกิดชักอะไรขึ้นมาอะไรการดูแลถึงขนาดนั้นแล้วพอได้ทานไปอาการกลับมาดีขึ้นคือมันดูเหมือนเกินจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ทางลูกค้าแจ้งเรามาบอกเรามาโอ้โหอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณต้องดูแลตัวเองด้วยและรวมไปถึงคนที่คุณรักด้วยสังเกตเขาด้วยนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสภาพร่างกายบางคนดูทรุดโทรมเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตรงนี้เลยเรื่องของตับเลย
อันนี้สำคัญจริงๆนะคะเอาเป็นว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกดีกว่าว่าสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะลิฟพาสตัวนี้เนี่ยมีอินกรีเดียนอะไรบ้างและทำไมเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตสำหรับคนที่เรียกว่าผู้ป่วยได้ไหมคะทำให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะท้องอืดพี่กินอะไรได้นิดๆหน่อยๆเป็นประมาณ6ปีที่ยังไม่รู้ว่าพี่เป็นอะไรพี่ก็คิดว่าเป็นกรดไหลย้อนไปอัลตราซาวด์เขาบอกว่าพี่เป็นไขมันเกาะตับนะชื่อมนัญญาสีแดงก่ำนะคะอายุ46ปีค่ะอาชีพปัจจุบันก็คือเปิดลานจอดรถในตลาดจามชุกตลาดร้อยปีค่ะป่วยมาตั้งแต่อายุ38มันเริ่มแรกอ่ะพี่ท้องอืดพี่กินอะไรได้นิดๆหน่อยๆบางทีมันนอนไม่ได้มันต้องไปเอาออกนั่นน่ะพี่เป็นประมาณ6ปีพี่ยังไม่รู้ว่าพี่เป็นอะไรพี่ก็คิดว่าเป็นกรดไหลย้อนไปหาหมอหมอก็บอกกรดไหลย้อนแต่ว่าช่วงที่พีคสุดคืออายุ42เข้าโรงพยาบาลเลยน็อกเลยเพราะว่าเข็นเราไปอัลตราซาวด์ปรากฏว่าเขาบอกว่าพี่เป็นไขมันเกาะตับนะมันเป็นได้ไงเรามองว่าเราเนี่ยมันไกลจากโรคพวกนี้เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเราไม่ใช่คนกินเหล้าเราเป็นโรคพวกนี้ได้ไงพี่เราเป็นไขมันพอกตับได้ไงคุณหมอคะทำไมรุนแรงจังคะอ๋อไขมันพอกตับไม่รุนแรงกลับบ้านไปออกกำลังกายไม่มียาแต่ณเวลานั้นอ่ะพี่ไม่มีแรงที่จะไปไหนคือแค่เดินขึ้นบันไดสองขั้นพี่เหนื่อยแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีคุณอธิวัฒน์สนิทวงศ์อ่ะโฆษณาว่าเขาเป็นที่ชายโครงที่ตับที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ฟังเลยแต่พี่มาตัดสินใจตรงที่ว่าผู้ใหญ่วรยุทธ์ที่ว่าคนใต้อ่ะฟังอาการเขามันเหมือนพี่เราเวลาเราเป็นตรงนั้นเราเหมือนเราจะตายนะเราเลยตัดสินใจว่าจดเบอร์เลยแล้วก็โทรไปเขาก็บอกว่าลิปพัทค่ะเราก็เลยบอกว่าเป็นไขมันพอกตับพี่กินไปกล่องแรกเลยนะนี่คือความจริงพี่รู้สึกว่าพี่โล่งที่ท้องพี่อ่ะพี่สั่งเลยพี่บอกเอา3กล่องเลยพอกินได้เดือนนึงตรงนี้มันเคยบวมๆอ่ะมันแฟบลงก็กลับไปที่โรงพยาบาลก็อุลตราซาวด์ใหม่คุณหมอก็บอกว่าเอ้ยไขมันคุณดีขึ้นนะไขมันบางลงคุณไปทำอะไรมาบอกตรงๆเลยค่ะลิปพัทเนี่ยสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยคือมันตอบโจทย์แล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เราไม่เหนื่อยเรามีความสุขได้เมื่อเราไม่ป่วยเราสามารถวิ่งรับรถได้เหมือนเมื่อก่อนแพทย์ก็บอกว่าผมเป็นไขมันพอกตับแต่แพทย์ก็บอกว่าไม่มียารักษาคนก็เมื่อถึงคราวตัวเองป่วยเราก็จะหนึ่งจะแนะนำไปหาแพทย์เพื่อหวังว่าจะให้แพทย์เนี่ยให้ยาเมื่อตรวจพบว่าเป็นอะไรก็จ่ายยาแต่นี่แพทย์บอกว่าไม่มียารักษาให้ไปดูจากอาหารเสริมมันไม่มียาแต่มันเป็นอาหารเสริมแล้วมันยังไงกันทั้งที่โรคมันรุนแรงขนาดนี้อารีวงสุริยะอายุปัจจุบัน50ปีครับผมขายสัตว์ด้วยเป็นพ่อค้าขายวัวขายแพะขายแกะแล้วก็ทำสนามธนูสนามม้าอยากให้คุณอารีลองเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงที่เป็นเลยอะค่ะนั่งอ่านคัมภีร์ไปได้ประมาณ10นาทีก็เรียกภรรยาเพราะเกิดอาการมันแน่นมากมันยังแน่นขึ้นมาดันลิ้นปี่มันเจ็บแล้วก็มันเหมือนกับประสาทเราไม่รับรู้อะไรเลยหายใจไม่ออกถึงขั้นเขาเรียกอะไรตากลับแล้วครับแล้วก็หายใจได้แค่ทางปากทางจมูกถูกปิดหายใจมีการดิ้นบ้านเราเรียกว่าชักอะครับแล้วก็เกร็งไปทั้งตัวก็วันนั้นก็มีญาติพี่น้องที่มาร่วมละหมาดที่มัสยิดก็มาดูกันคือทุกคนก็ลงความว่าผมน่าจะเสียชีวิตเขาจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีอาการแบบเสียดแล้วก็แบบดิ้นพวดพาดเลยถึงขั้นแบบว่าเหมือนคนที่จะตายเหมือนถ้าว่าคนอิสลามเขาเหมือนใครมาดึงวิญญาณขึ้นไปทางหัวตาเขาเหลือกแล้วน้ำตาจะไหลตลอดเวลาก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าที่แพทย์เขาบอกว่าไออาหารเสริมว่าลองเปิดดูซิว่ารักษาตับมีอะไรบ้างมีอาหารเสริมตัวไหนเปิดปุ๊บก็เจอกับลิปพัทที่มีพี่ดาราคนผมขาวๆอ่ะนะเป็นคนเปิดให้เองค่ะเพราะว่าตอนนั้นเล่น Facebook อยู่ก็เปิดไปก็มันก็เจออาการตรงกับเขาก็เรียกเขามานั่งดูก็เนี่ยตรงอาการตรงกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีเสียดชายโครงท้องอืดเหนื่อยง่ายอะไรคือเป๊ะหมดเลยหลังจากทานเข้าไปแล้วสังเกตว่าตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างคะเริ่มแรกเลยก็คืออาการท้องอืดไม่แน่นจนกระทั่งรู้สึกว่าในเรื่องของการทานอาหารก็เริ่มทานได้ดีขึ้นในฐานะที่ว่าผมเองเนี่ยเป็นครูสอนศาสนาแล้วก็ครูสอนกีฬาด้วยอยากจะแนะนำพี่น้องที่สงสัยหรือเกิดอาการที่เป็นคล้ายกับผมให้ไปตรวจพี่น้องอย่าปล่อยละเลยหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแนะนำให้ทานลิพัดนะครับผมเป็นมากๆ3เม็ดผมยังภายในดีขึ้นเลยแล้วทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็กลับมาแข็งแรงด้วยกับอายุของผมแล้วก็ด้วยกับการทำงานของผมผมเริ่มเป็นความเป็นปกติของตัวผมได้มากที่สุดคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะถ้าเราไม่รู้จักที่จะใส่ใจในการดูแลตัวเองเนี่ยบางทีโรคภัยต่างๆที่จะถามหาเราเนี่ยมันอันตรายมากๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราได้มีโอกาสได้ดูคลิปนะคะสำหรับคนที่เขาได้ทำผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเขาได้มารีวิวจริงๆว่าตัวเขาเนี่ยเกิดประสบการณ์จากโรคต่างๆบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเช่นกันค่ะนะอย่างสองคลิปที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณทอยคุณมันเป็นยังไงคะคุณบอยคะเอาคนแรกก่อนที่เป็นคุณผู้หญิงเนาะคุณผู้หญิงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีปัญหาเป็นเรื่องของไขมันพอกตับอาการที่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยเขามีอาการท้องอืดกินอะไรไม่ได้อึดอัดทำจนกระทั่งทำงานไม่ได้เป็นอาการรุนแรงมากแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลมาตลอด2ปีแล้วคุณหมอกลับวินิจฉัยว่าเป็นกรดไหลย้อนจริงๆต้องบอกว่าอาการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีความต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นมากๆเราจะเจ็บชายโครงขวาสำหรับโรคตับทีนี้คือเขาชายโครงขวาขวาก็คือตรงนี้เขาไปมาตลอดแล้วก็สรุปคือคุณหมอก็วินิจฉัยอย่างแบบเป็นกรดไหลย้อนก็ทานยากรดไหลย้อนมาตลอดแต่ว่าก็ไม่หายสักทีนึงจนกระทั่งไปพบว่าสรุปเป็นไขมันแล้วเขามาเจอแบรนด์เราได้ไงคะก็เขาเสิร์ชจากเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มาเจอเหมือนเสิร์ชอาการว่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นแล้วเขาก็เลยลองไปทานทานแล้วอาการเขาดีขึ้นกลับมาทำงานได้เห็นแววตาเขาสดใสขึ้นมากเลยอ่ะกับอีกเคสนึงล่ะคะคุณพลอยเป็นยังไงบ้างเคสของคุณผู้ชายนี่คืออาการของเขาเนี่ยเท่าที่ทางลูกค้าเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงนึงที่เป็นอันหนักแล้วเหมือนเป็นช่วงที่ทำพิธีทางศาสนาแล้วท่องพระคัมภีร์อยู่แล้วเกิดลงไปนอนชักแบบเขาเล่าให้ฟังว่าตากลับตากลับในที่นี้คือแบบคือตาขาวเหลือกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าค่อนข้างรุนแรงมากคือเหมือนเขาอาการเริ่มเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดแน่นพอแน่นแล้วมันเหมือนแบบจุกแล้วก็ลงไปนอนชักตากลับจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นภรรยาคิดแล้วว่าไม่รอดแน่ๆค่ะอันนั้นคือเป็นอาการของเขาแล้วก็ภรรยาเขาก็เลยมาค้นหาผลิตภัณฑ์เราดูว่าเอ้ยใครมีอาการใกล้เคียงกับสามีเขาบ้างจนมาเจอผลิตภัณฑ์เราแล้วก็เขาทานไปสักระยะหนึ่งอาการเขาดีขึ้นนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตหลากหลายคนเลยนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณเข้าไปในเพจเนี่ยคุณจะเห็นการพูดคุยหรือการแชร์ประสบการณ์ดีๆจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะต้องถามกันแบบนี้ค่ะในกล่องนี้อินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบเยอะมากนะคะจุดเด่นๆเลยมีอะไรบ้างคะต้องบอกว่าสารสกัดของเราอัดแน่นด้วยสารสกัด12ชนิดเลยเป็นสารสกัดจากต่างประเทศทั้งหมดหลักๆก็จะมีตัวอาร์ติโชกแดนดีไลออนแล้วก็เป็นเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมเกาหลีใช่แล้วก็มีโสมอื่นๆด้วยรวมถึงสมุนไพรต่างๆที่มาจากต่างประเทศที่ได้มีงานวิจัยรับรองว่ามันช่วยดูแลเรื่องตับแล้วก็ระบบคือจะบอกว่าเป็นสารสกัดที่มันเป็นการเข้าไปดูแลในเรื่องของตับโดยตรงใช่ค่ะก็ผสมดุลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องด้วยโอ้นี่ไงคือเห็ดแต่ละเห็ดเขาชมขาไม่ธรรมดารวมไปถึงโสมไซบีเรียนะคะมีโสมเกาหลีมีเห็ดลิ้นจือมีเห็ดชิระเกะนะคะรวมไปถึงโคเอนไซม์คิวเทนและที่สำคัญขมิ้นก็มีสมุนไพรไทยราชาของสมุนไพรไทยก็อยู่ในกล่องนี้ด้วยคืออย่างพอเราเห็นอินกรีเดียนแล้วพอเรารู้สึกว่าพอเราทานเข้าไปแล้วนอกจากจะช่วยในเรื่องของตับแล้วเนี่ยยังส่งออกมาในเรื่องของผิวพรรณด้วยเพราะว่ามีคิวเทนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าพอระบบร่างกายเราดีมันก็ส่งผลว่าหน้าตาที่มองคล้ำอะไรมันก็สดใสขึ้นเหมือนให้เรามารีเฟรชตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะนะคะอันนี้คือจริง
นะคะสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และดูแลร่างกายคุณก็จะดูเฟรชแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้นะคะวันนี้ค่ะคุณดูแลตัวเองนะคะรับประทานวิธีการรับประทานรับประทานอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดทานบำรุงทั่วไปสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาจะทานแค่วันละ1เม็ดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีอาการก็จะแนะนำให้ทานวันละ2เม็ดนะคะก็คือหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ดแต่ว่าคนที่มีอาการมากๆแล้วบวกกับน้ำหนักตัวเยอะก็จะเน้นเป็นทาน3เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นไปเลยนี่สามารถปรึกษาได้ทางเพจที่บริษัทด้วยเช่นกันนะคะมีอาการอย่างไรสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามให้อยู่นะคะแต่ถ้าคุณจะดูแลตัวเองดูแลตับตั้งแต่วันนี้1แคปซูลนะคะหลังอาหารถูกไหมคะซึ่งเล็กซี่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจัดดูแลเป็นคนดื่มด้วยเป็นคนผู้สูงอายุด้วยเป็นผู้สูงอายุด้วยดื่มด้วยแล้วมีญาติเสียชีวิตจากมะเร็งตับด้วยรวมไปถึงนะคะรับประทานของทอดรับประทานของมันไขมันพอกตับมาเลยนี่นะคะเธอเนี่ยต้อง3แคปซูลค่ะโฟกัสค่ะนะคะเนี่ยคุณพลอยบอกตอนแรกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้า3แคปซูลคือมันช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเหรอคะคือด้วยความเข้มข้นมันได้เพียงพอต้องปรับสมดุลในร่างกายถ้าอย่างน้ำหนักตัวเยอะนี่ต้องร้อยกว่าโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะประมาณนั้นดียังไม่ถึงนะคะรับประทานง่ายๆ1แคปซูลแบบนี้นะคะก็กินปกติเลยกินปกติเลยกินปกติเลยง่ายอ่ะก็เหมือนเรากินยาแต่ว่าจริงๆคุณผู้ชมต้องแยกให้ออกนะว่าคำว่าระหว่างยากับอาหารเสริมอย่างลิพัทนี่คืออาหารเสริมนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะนี่ไงทุกวันนี้เนี่ยขออนุญาตถามดีกว่าคุณพลอยธรรมดามากเลยอ่ะก็เหมือนกินยารับประทานปกติมากเลยอ่ะค่ะทุกวันนี้เวลาใครที่มาปรึกษาในแฟนเพจนะคะส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆที่คุณพลอยเจอเลยเนี่ยจะเป็นยังไงคะไขมันเท่ากับเลยค่ะเขารู้ตัวเลยเหรอคะคือต้องบอกว่าบางส่วนมีไปตรวจแล้วก็บางส่วนจะแสดงด้วยอาการเพราะว่าการของโรคตับจะมีง่ายๆที่ถ้าเกิดเราสามารถสังเกตตัวเองได้เช่นมาเลยอาการท้องอืดแน่นท้องหลังทานข้าวใหม่ๆจุกเสียดอาหารไม่ย่อยเหมือนบางเคสที่หนูเคยเห็นนะเพื่อนหนูเป็นเลยนะเวลาเขาทานข้าวเสร็จแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาจะจุกทุกครั้งที่เขากินข้าวเลยจุกเหมือนจุกเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรนะบริเวณลิ้นปี่แล้วหนูก็งงว่าเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเขาจุกทุกรอบที่เขากินข้าวเลยแล้วเขาต้องนั่งอยู่เฉยๆอยู่พักนึงเพื่อที่จะเหมือนแบบให้ลมมันหายจับอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอย่างนั้นค่ะเพื่อนหนูเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องลองแล้วแหละหนูว่านะใช่ค่ะอย่างนี้พอเวลาที่มีเคสที่มาปรึกษาแล้วเราไม่ได้เข้าข่ายอย่างนี้ไหมคะจริงๆส่วนใหญ่จะมาเป็นลักษณะนี้หมดแล้วก็เหมือนว่าไปหาหมอแต่ว่าสุดท้ายได้คำวินิจฉัยมาเป็นในลักษณะอีกแบบนึงว่ากดไหลย้อนแต่ในความเป็นจริงพอทานยากดไหลย้อนไปเป็นปีก็ไม่หายหรือบางคนก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะแต่พอทานโรคกระเพาะก็ไม่หายสักทีนึงจริงๆมันต้องบอกว่าด้วยระบบย่อยอาหารและระบบตับเกี่ยวข้องกันนะคะอันนี้สำคัญมากๆอย่างหนูเนี่ยเป็นกดไหลย้อนเพราะว่าถ้าวันไหนไม่กินยากดไหลย้อนเนี่ยหนูก็จะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะลมมันตีขึ้นอ่ะเป็นกรดในกระเพาะอะไรเงี้ยแต่ฉันว่าน่าจะเกินกดไหลย้อนแล้วไขมันพอกตับแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่ไปตรวจโบกัสไม่เคยไปตรวจตรวจสุขภาพตรวจตับไหมไม่เคยตรวจนั่นไงไม่เคยตรวจตับตรวจสุขภาพทุกปีนะแต่ไม่เคยตรวจตับเวลาเราตรวจเบาหวานตรวจความดันตรวจอะไรเงี้ยค่ะใช่มันเป็นพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คนไทยเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ลองดูว่าบางทีเนี่ยภัยใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะวางการตลาดและกลยุทธ์ยังไงบ้างคะคุณพลอยจริงๆช่องทางหลักของเรานะตอนนี้ก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เนาะแล้วก็จะมีทีมหลังบ้านที่คอยติดตามลูกค้าหลังจากที่ทานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะก็มีการสั่งซื้อซ้ำเยอะมากๆรวมไปถึงการพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงให้คำปรึกษาอันนี้สำคัญมากๆคือจุดแข็งของบริษัทเลยก็ว่าได้นะคะคือเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำซึ่งกันและกันแบบนี้มีการสั่งซื้อซ้ำเห็นบอกว่าเยอะมากๆด้วยเยอะมากค่ะและอย่างที่สำคัญพอตอนนี้เนี่ยพอแบรนด์เราเป็นที่รู้จักแล้วมีโอกาสต่อยอดไปยังในกลุ่มประเทศ AEC ยังไงบ้างคะ
ือตอนนี้เราก็มีพยายามกระจายไปอยู่นะคะแต่ว่าเราจะโฟกัสให้ครอบคลุมของไทยเราก่อนเนาะเพราะว่าก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายกลุ่มที่เขาไม่ได้เข้าถึงสื่อโซเชียลอันนี้ก็จริงๆคนไทยอีกเยอะที่มีปัญหาเหล่านี้พอหนึ่งมันแข็งแรงมันจะออกนอกประเทศด้วยตัวมันเองเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นปากต่อปากเหมือนกันถามถึงสนนราคาดีกว่า1กล่องนะคะปกติราคาเท่าไหร่คะ1กล่องจะมี30แคปซูลนะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 1,590 ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสับพิเศษเลยสำหรับในรายการคือถ้าเกิดสั่งซื้อเข้ามาก็จะเป็น1กล่อง 1,250 แล้วก็ถ้า3กล่อง 3,300 ก็คือตกกล่องละแค่ 1,100 ใช่ไหมถือว่าคุ้มมากๆคุณผู้ชมหาอยากให้ลองทั้ง3กล่องเลย 3,300 บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในรายการและที่สำคัญเขาเป็นสินค้าที่มีรางวัลการันตีด้วยแน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ชมเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สำคัญจะได้อยู่กับลูกหลานให้นานขึ้นด้วยนั่นเองค่ะนะคะใช่รวมไปถึงลูกหลานนะคะก็ต้องดูแลคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับท่านตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะใช้คำว่ารู้อย่างนี้ซื้อไปตั้งนานแล้วไม่อยากได้ยินคำนี้นะคะเพราะถ้าคำนี้พูดไปแสดงว่าท่านจากเราไปแล้วอ่ะอันนี้สำคัญมากๆคุณพลอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์รวมไปถึงผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราบ้างคะก็ถ้าเกิดผู้ที่สนใจก็วันนี้ก็คือไปให้พิเศษไปเลยเนาะสำหรับฟรีเรื่องของการจัดค่าจัดส่งนะคะแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักแชทเข้าได้ใน LINE แอดเนาะ Lip Plus Thailand นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรที่ให้ติดต่อนะคะจะเป็น0982642464นะคะขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วบอกว่ามาจากทางรายการนะคะคุณก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะคะจากพวกเราเช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้อย่างนี้นะบอกว่าเป็นการทำธุรกิจก็คือขายเองเลยทำไมถึงไม่ทำระบบตัวแทนสมมติว่าถ้าวันนี้มีคนอยากขายเนี่ยรับไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเราแอบหนักใจนะเพราะว่าในระบบตัวแทนเนี่ยคือณทุกวันนี้เราให้คำตอบลูกค้ามีผู้เชี่ยวชาญมีคนให้คำแนะนำได้อย่างดีแต่พอเป็นระบบตัวแทนแล้วกลัวว่าเขาจะให้ความรู้ไม่ได้ละเอียดหรือว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงๆก็มีความกังวลนิดนึงว่าพอถ้าเกิดลูกค้ามาถามในเชิงลึกอย่างแบบมีปัญหานั้นนี้แล้วเราให้คำแนะนำไม่ได้เราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดแข็งของแบรนด์เราที่เราอยากจะให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อที่ไปรักษาอย่างตรงจุดมันจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่างที่เราตั้งใจด้วยแต่เรียกได้เลยว่าวันนี้ฟีดแบ็กดีมากๆมีโอกาสต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในไลน์อื่นอีกไหมคะมีค่ะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าเราก็ทำในเรื่องของกาแฟอยู่แต่ว่าเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสมุนไพรดูแลสุขภาพที่ช่วยในเรื่องของเบาหวานค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเบาหวานความดันไขมันแล้วมาเป็นชุดใช่ค่ะคือเวลาใส่บาตรทำบุญเนี่ยนะภาวนาเลยว่าอย่ามีโรคค่ะคือแต่มันเลี่ยงไม่ได้ไงโรคเหล่านี้มันก็มาตลอดนะคะรวมไปถึงค่ะคุณพลอยขาอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วบ้างอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าคนที่ดูแลตัวเองตอนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่เขารู้ตัวเมื่อสายไปอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยไปหาคุณหมอมาแล้วรู้ตัวเองว่าเป็นไขมันพอกตับแต่ด้วยความที่มันไม่แสดงอาการเป็นเคสพิเศษที่ไม่แสดงอาการก็ปล่อยไปล่วงเลยจน3ปี5ปีพอกลับไปตรวจอีกครั้งเพราะว่าเป็นตับแข็งแล้วเขาก็มาพูดกับไปบอกว่าเสียใจมากเลยทุกวันนี้ถ้าเกิดรู้อย่างนี้แล้วเราคือใช้คำว่ารู้อย่างนี้อย่างที่ใช่เมื่อกี้มีพูดไปว่ารู้อย่างนี้แต่ถามนิดนึงก่อนจะจบรายการนะคุณผู้ชมขาถามแบบนี้อาการหรือว่าการบ่งบอกว่าคุณส่งสัญญาณทางตับแล้วมันบ่งบอกอะไรบ้างทางร่างกายเราจริงๆก็เราจะสังเกตง่ายๆเลยเนื้อเคลียนะคะท้องอืดแน่นท้องอย่างที่ใครบอกพอถ้าเกิดเป็นหนักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นในเรื่องของการเจ็บบริเวณชายโครงขวานะคะแล้วก็กระทั่งนอนไม่หลับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรายังปล่อยทิ้งไว้อีกหรือว่าเรายังไม่ได้ดูแลสุขภาพอีกมันก็จะเกิดในเรื่องของการตับอักเสบตามมาพอตับอักเสบแล้วปล่อยไว้ก็ตับแข็งมาเร็งตับจนสุดท้ายพอถ้ามันขั้นรุนแรงแล้วมันจะดูแลไม่ได้ละค่ะนะคะบอกได้เลยว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองค่ะนะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันค่ะนะฮะอยากให้คุณพลอยฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางในการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะก็สำหรับการติดต่อนะคะจะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นทักไลน์แอดนะคะเป็นแอด Lip Plus Thailand นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรเนาะเดี๋ยวยังไงรบกวนทางทีมขึ้นเบอร์โทรได้เลยนะคะ
สะดวกช่องทางไหนนะติดต่อได้ช่องทางนั้นเลยนะคะรวมไปถึงสอบถามหรือว่าปรึกษาเรื่องของสุขภาพได้ด้วยเช่นกันค่ะแน่นอนค่ะนะครับวันนี้เราได้ทั้งสาระดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆและที่สำคัญต้องกลับมามองตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีอาการเหล่านี้ไหมอย่าปล่อยให้โรคร้ายนะคะมาทำลายคุณในวันที่คุณเนี่ยพูดเพราะว่ามันสายเกินไปนั่นเองค่ะใช่วันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณพลอยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของตับโดยเฉพาะเลยกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเปิดปากคนดังทางช่อง8 Thailand ได้หมดลงแล้วนะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปดูแลสุขภาพกันก่อนค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ